สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะรักษาโรคปากนกกระจอกเรามาดูกันว่าโรคปากนกกระจอกเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรด้วยสมุนไพรพื้นบ้านของเรานะครับไปชมด้วยกันเลยครับปากนกกระจอกคือภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นตรงมุมปากโดยจะเกิดอาการเจ็บปากปากแห้งและแตกเป็นแผลอาจมีรอยแดงบวมและตึงที่มุมปากข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการของโรคนี้เพียง 2-3 วันหรือนานมากกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปากนกกระจอกครับโรคปากนกกระจอกส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อราที่ผิวหนังซึ่งถือเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็คือเชื้อราแคนดิดาซึ่งเชื้อราชนิดนี้เป็นเชื้อราชนิดเดียวกันที่ทำให้เกิดโรคผื่นพะอ้อมในเด็กทารกนอกจากนี้โรคปากนกกระจอกยังเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกครับนั่นก็คือน้ำลายจากการเลียปากเนื่องจากน้ำลายจะหมักหมมอยู่ในบริเวณมุมปากทำให้ปากแห้งและแตกเมื่อเลียมุมปากที่แห้งจะทำให้เชื้อราตรงแผลที่มีอยู่ก่อนแล้วเจริญและแบ่งเซลล์มากขึ้นจนนำไปสู่การติดเชื้อได้ครับเราสามารถที่จะรักษาโรคปากนกกระจอกได้ด้วยต้นนี้ครับนี่คือต้นน้ำนมราชสีห์นะครับนะครับมันจะมีใบแล้วก็จะมีเหมือนกับที่เป็นหัวนมครับเป็นหัวนมของราชสีห์สาเหตุที่เขาเรียกว่าน้ำนมราชสีห์ก็เพราะว่าเวลาเราเด็ดที่เป็นกิ่งก้านของเขาเนี่ยครับออกมานะครับจะมีน้ำเป็นน้ำยางนะครับสีขาวๆเหมือนกับน้ำนมเลยครับเขาก็เลยเรียกว่าน้ำนมราชสีห์ครับนี่แหละครับท่านที่เป็นแผลนะครับก็เอาน้ำนมราชสีห์นี่แหละครับเอาไปใส่เลยหรือว่าที่เป็นโรคผิวหนังนะครับก็สามารถที่จะเอาน้ำนมราชสีห์เนี่ยนะครับยางของเขาเนี่ยครับเอาไปทาไปแปะแล้วก็ใครที่เป็นโรคปากนกกระจอกครับเด็ดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่เลยครับใส่แบบนี้ 3-4 วันครับเดี๋ยวน้ำนมราชสีห์เนี่ยก็จะไปรักษาหายครับต้นน้ำนมราชสีห์ก็สามารถที่จะรักษาโรคปากนกกระจอกและก็โรคผิวหนังอื่นๆได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ